สวัสดีค่ะหนองอิงเพชรบานแพงค่ะพ่อโจเพชรบานแพงครับดีใจหลายครับเมื่อนี้นะครับดีใจกับลูกสาวกับความสำเร็จของลูกสาวครับ2รางวัลเลยนะครับน้ำซื้อน้ำเสียงให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงดีใจครับกับรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งนะครับสุดยอดครับจากชมคมชัดลึกอวอร์ดนะครับรายการดังรายการใหญ่ของประเทศไทยดีใจเนาะน้องลูกเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกท่านนะคะบ่ว่าสิเป็น FC พี่ๆในวงหรือว่า FC หนูทุกบ้านฮักเนาะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่ลืมบ่ได้ก็ขอขอบคุณ FC สาวหน่อยทุกๆคนเลยเด้อจ้าเด้อที่พากันรวมกันโหวตแล้วก็พากันรวมกันเสียงกันขอมาโหวตเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเด้อที่เมตตารางวัลนี้เป็นรางวัลชิ้นแรกในชีวิตของหลาค่ะต่อไปหลาจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลาเลยแมนต่อไปหลาก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็สร้างผลงานเพลงขึ้นมาไม่ไม่ให้พ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนะคะเนาะเพื่อแฟนๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังนำท่านโปรดิวเซอร์ทนายเอนะครับที่ร่วมกันผลิตผลงานแมนค่ะบ่สิเป็นหอฝันมะลังหานแล้วก็หลายๆผลงานเพลงแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้กับผลงานเพลงผู้บ่าวคนแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิงนี่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุงอิงเพชรบันแพงนะครับรวมไปถึงสวัสดี FCดีเจสาวน้ำยืนนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage เบิร์ดสุทันเลยนะครับขอบคุณในหลายครับพี่น้องค่ะ ซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ยังอดที่จะแสดงความยินดีกับอีหลาอุ้งอิงกับพ่อโจบ่ได้นะคะอยู่ในบรรยากาศของความยินดีของความยินดีดีใจแห้งบรรยากาศหลังที่อีหลาได้รับ2รางวัลค่ะจากคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดมือว่านเนาะพี่น้องเนาะมือว่านนี่เป็นงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566อีลาอุงอิงคว้ามา2รางวัลระดับประเทศนะคะที่รู้อย่างที่เห็นกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋เบิ่งหั่นนี่พ่อโจใจสุดๆพ่อโจกับอีลาอุงอิงฝากความในใจมาถึงพี่น้องเฮาเนาะแล้วพ่อโจก็ดีใจหลายดีใจกับลูกสาวเนาะที่ได้2รางวัลนั่นก็คือรางวัลแรกนั่นเป็นศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีส่วนรางวัลที่2คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะรางวัลมหาชนที่เฮารวมกันโหวตส่งกำลังใจว่าโอ้ยสะออนหลายว่าแต่ลูกสาวลนลงมากอะ แม่น้ำยืนแม่น้ำยืนบอกพี่น้องไปแท้ลนจริงว่าจริงเนาะแท้ลนจริงว่าลังเทื่อเขาก็เห็นเป็นการตลาดเด้เห็นให้เฮาตื่นเต้นเฮาทั้งซอยกันโหวตอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องจังแม่นลูกเฮาลนลงมาอีหลีหรือบ่แม่นบ่แต่ว่าพี่น้องกับบ่ผ่านที่จะก็ดีไปซอยกันโหวตไปซอยกันโหวตที่เฮาได้เห็นความหักความแพงของพี่น้องแม่พ่อแม่ FC ทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มเลยนะครับก็เลยเห็นหายเมื่อว่านี่ได้เห็นอีหลาอุ้งอิงรับอีก1รางวัลเป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะคะสิบ่หามหาชนในจังได๋สาวน้ำยืนเอาเว้าเบิ่งบรรยากาศแต่ละงานยามอยู่หน้าเวทีเอางานล่าสุดคำว่ามหาชนเอาเหมาะสมสำใดกับอีหลานี่เอาเหมาะสมสำใดเอาเจ้าสิเว้าสู่ฟังคือได้อยู่หน้าเวทีผมมาสายกาฬสินธุ์จ้ะมื้อนั้นค่ะฝนตกแม่นฝนตกตั้งแต่เริ่มโชว์เลยเด้แต่ว่ารินริ่นลงมาแม่นเริ่มรินลงมาแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือพี่น้องบนหนีน่ะนะฝนตกบนหนีน่ะบ่โจจนว่าห้วยเจ้าเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดซ่านมาเฮ็ดหยังคือบ่ว่ากันนอนอยู่บ้าน3ล้านคือบ่นอนอยู่บ้านบ่โจจนได้เว้าแม่นฝนตกยังว่ากันมาหุ่มมาถ่ายอยู่จังซี่เนาะหน้าเวทีพี่น้องก็ยังว่าฮักพี่น้องก็ยังว่าฮักเพราะฉะนั้นเขาว่ามหาชนได้จังใดแม่นบ่ถ้าบ่ให้คําว่ามหาชนจักสิใส่คําใดแม่นบ่ถามในสาวน้ํายืนว่าคันบ่ฮักบ่แพงอีหลีนี่จ้างก็บ่มาฝนตกนี่เจ้าสิมาออกจากบ้านมาอยู่บ่บ่อ่อนซ่อนแม่นบ่
คือถึงมาแล้วเอ้าเขาบ่ฮักเป็นจ้างเขาบ่มาถึงมาแล้วเป็นห้านฟี่มือนั้นเดินเข้าไปจังซี่เนาะก็จ้างก็จ้างแต่คอยบ่ฮักฝนตกแล้วเจ้าสิเฮ็ดจังได๋ฝนตกก็นอนห่มผ้าอยู่บ้านเขาบอกห่มอยู่บ้านตุ้มบ่ห่มอยู่บ้านแล้วคอยสิมาเฮ็ดจังแต่ว่าหน้าเวทีมันบ่แม่นแนวนั้นเด้อสามีความฮักแพงอีหลีคําว่ามหาชนอีหลีพี่น้องเสียงกรีดเสียงอุ้งอิงอุ้งอิงมันก็บ่แม่นแค่งานนี่มหาชนหลั่งไหลมานี่พี่น้องคือหลายต่อหลายงานที่เฮาตามไปถ่ายคลิปเฮาก็จะเห็นแต่หัวค่ํานี่คือจังมีอิ่มซิมอยู่เป็นแต่มีคนมาบ่น้อว่าซั่นแล้วก็งานสู่งานสู่มื้อนี่นะบ่ได้แบบโปรโมทบ่หลายเลยในพื้นที่น่ะนะก็พลังโซเชียลพลังโซเชียลนี่ไงยูทูบเบอร์นี่แหละไอ้ยูทูบเบอร์ที่ว่าที่โจมตีกันอยู่นี่ล่ะกับมาจากยูทูบเบอร์ในวงแน่ยูทูบเบอร์ข้างนอกแน่ผู้ที่เป็นสื่อกลางพี่น้องสิไปว่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่ได้ที่ถูกโจมตีกันอยู่นี่ล่ะนะคะผู้ละคนก็สรรหามาว่าให้อีหลีเนี่ยก็บ่เป็นหยังพี่น้องคนบ่คนนางคนนางเทียนเขียนก็มีคนนางเทียนเว้าก็มีนะคะคือก็หลากหลายก็บ่ว่ากันแต่จังซี่แต่ความยินดีเนี่ยคลิปที่ผมถ่ายจากหน้าเวทีนั่นพี่น้องเนาะคือมหาชนมหาอีหลายแล้วคําว่ามหาชนอีกอย่างนึงวัดได้ง่ายๆเลยคือมองใดก็กําแพงวัดแตกมองใดก็ขั้นหน้าแท้แตกขั้นแต่สังกะสีแตกมองใดกำนันแกก็เก็บได้เป็นล้านบ่มาหาชนได้เก็บได้เป็นล้านในยุคนี้นะเนาะมองนี่ก็เก็บได้เป็นล้านมันมีสําเหิงแล้วพี่น้องหมอลําสิเก็บเงินได้เกือบ2ล้านคือกำนันแกมื้อนั้นน่ะแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่แบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงปีนี้เนี่ยมาสร้างให้คนแบบให้วงการหมอลําคึกคักอีหลีคึกคักแฮงคึกคักอีหลีแล้วก็คึกคักอีหลีเป็นการดึงเอาคนกลางคนถึงคนมีอายุเนี่ยออกจากบ้านหลังจากที่ห่างหายไปดนเลยเด้นอกจากออกจากบ้านบ่พ่อผ้าผู้เฒ่าเข้าผับอุ้ยจักสินําไปเฮ็ดหยังอัน60 70ปีเข้าผับก็ยังว่าฮักยังว่าก็ผู้เฒ่าเข้าผับนําพี่น้องเห็นบ่เพราะฉะนั้นขวัญใจมหาชนเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วดาวรุ่งหญิงเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเข้าผับเขาบ่ได้ให้เข้าฟรีๆเด้อ60ปีนั่นน่ะซื้อบัตรคือกันเด้อสาวน้ำเงินนึกว่าอายุเกิน60แล้วไม่ต้องซื้อบัตรเอ้าพี่น้องกันนั่นล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเป็นที่มาว่าเฮาก็ยินดีแฮงกับรางวัลที่อีหลาได้รับแล้วก็ฟังจากพ่อโจเนาะที่เพิ่นดีใจกับลูกสาวจากใจเพิ่นฝากตอนถึงพี่น้องนําแล้วก็อีหลาอุ้งอิงนะคะก็ฝากคําขอบคุณถึงพ่อพ่อแม่แม่ FC บ้านฮัดทุกบ้านครูบาอาจารย์เอื้อยอ้ายน้องที่อยู่ในทีมงานรวมไปถึงทุกท่านนั่นล่ะที่มีส่วนเฮ็ดให้อีหลาได้ยืนจุดนี้แล้วลากับสัญญาถึงลาบ่ได้เว้าคําว่าสัญญาลาก็จะตั้งใจทํางานสร้างผลงานให้พ่อๆแม่ๆได้ชมได้เบิ่งกันก็เป็นกำลังใจแล้วก็บ่ขาดคาดบ่ได้เบิ่งหั่นนั่นคลิปที่เฮาฟังฝากเพลงใหม่ลานำผู้บ่าวคนแรกผู้บ่าวคนแรกแม่นสาวน้ำยืนว่าต้องมีกลิ่นไอของผู้ชายคนแรกแน่ๆเลยรอฟังรอเบิ่งรอลุ้นคิดว่านะฟังแห้งได้เดี๋ยวนี้คิดว่านะฟังแห้งนะเพราะฉะนั้นกับพี่น้องถ้าเป็นแห้งใจเนาะถ้าเป็นแห้งใจค่ะคลิปนี้ก็อยากเอาเนี่ยล่ะขออนุญาตกิฟต์คลิปเพื่อนมาให้พี่น้องได้ฟังกันอีกจักเทื่อสำหรับคำขอบคุณจากใจของพ่อโจกับอีหลาอุ้งอิงถึงพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ FC ที่ฮักแพงสุขุสุคนนะคะแล้วก็พี่น้องอย่าลืมค่ะมื้อนี้เพลงของน้องมานะเพชรบานแพงปล่อยแล้วนะคะเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋าเนาะแม่นบ่สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะช่องใหม่เด้อพี่น้องเด้อหลายๆท่านก็ยังบ่ทันเข้าไปกดติดตามอยู่พี่น้องนี่เก็บคำพอหอกระเป๋านี่นะคะมานะเพชรบ้านแพงมือนี่อยู่ที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดฝากนำนะคะพี่น้องจังใดก็เป็นลูกเป็นหลานอยู่ในวงคือเก่าค่ะนะครับเฮาช่วยองค์กรให้โด่งให้ดังนะครับกับไปน้ำกันสุคนไปน้ำกันเนาะนะครับมวลน้ำกันสุคนพี่น้องมีความสุขน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอิงเพชรบานแพงค่ะพ่อโจเพชรบานแพงครับดีใจหลายครับเมื่อนี้นะครับดีใจกับลูกสาวกับความสำเร็จของลูกสาวครับ2รางวัลเลยนะครับน้ำซื้อน้ำเสียงให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพง
ดีใจครับกับรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งนะครับสุดยอดครับจากชมคมชัดลึกอวอร์ดนะครับรายการดังรายการใหญ่ของประเทศไทยดีใจเนาะน้องลูกเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่ FC ทุกท่านนะคะบ่ว่าสิเป็น FC พี่ๆในวงหรือว่า FC หนูทุกบ้านฮักเนาะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้มาได้ก็ขอขอบคุณ FC สาวหน่อยทุกๆคนได้จ้าเด้อที่พากันรวมกันโหวตแล้วก็พากันรวมกันเสียงกันเข้ามาโหวตเนาะค่ะนัวแล้วก็ขอขอบคุณเด้อที่เมตตารางวัลนี้เป็นรางวัลชิ้นแรกในชีวิตของหลาค่ะต่อไปหลาจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลาเลยแมนต่อไปล่ะก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็สร้างผลงานเพลงขึ้นมาไม่มาให้พ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนะคะน้องเพื่อแฟนๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังนำท่านโปรดิวเซอร์ทนายเอนะครับที่ร่วมกันผลิตผลงานแมนค่ะบ่สิเป็นหอฝันมาลังหานแล้วก็หลายๆผลงานเพลงแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้กับผลงานเพลงผู้บ่าวคนแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิงนี่ด้วยค่ะเด้อ